รอบมิดไนท์นะคะวันนี้รอบมิดไนท์มารอบมิดไนท์ก็ได้ด้วยเหรอคลุงไม่ไลฟ์หลายวันแล้วนี่ใช่ไหมคะไม่ไลฟ์หลายวันแล้วอ่ะ5 วันแล้วอ่ะคิดถึงมากนะคะมารอบมิดไนท์ไลฟ์นะคะวันนี้คลุงมามิดไนท์ไลฟ์นะคะและเป็นเรื่องที่แบบว่าเฉพาะมากเลยแบบว่าเฉพาะบุคคลเลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะพี่ก้อยสาระก้อยสวัสดีค่ะคุณทัศน์สวัสดีค่ะคุณอโลฮาฮาวายนะคะโค้ชโอสวัสดีค่ะคุณป้อมวราลูกตู่กุ๊กกุ๊กลูกตู่ที่แม่บอกว่าจะไลฟ์สอนดีลเลอร์อ่ะตกลงเป็นพรุ่งนี้นะคะลูกตู่ลูกตู่จ๋าพรุ่งนี้นะลูกนะคะเรื่องควอนตัมลีปคือพรุ่งนี้นะคะไอซ์บูไดมอนด์บอกคิดถึงครูรุ้งครูรุ้งก็คิดถึงจังเลยโค้ดไก่จังเปมิกาค่ะหมออิ๋วอริยาค่ะเพิ่งออกมาจากคอร์สเรียนกับครูรุ้งแล้วก็มาเจอกันตอนนี้ด้วยนะคะพี่แมวขาสวัสดีค่ะไก่นาเดียสวัสดีค่ะลูกแฟงแฟงกับเฟิร์นนะคะเฟิร์นและแฟงอย่างนี้นะคะนิ่มหนูนิ่มค่ะแม่มาดึกมากนะคะทุกคนรู้แฟนคลับรู้นะคะคุณลุงเห็นหนูไหมคุณซูฟีอาร์ตันเห็นนะคะคุณซูฟีนะคะแคทชาลิสาสวัสดีค่ะคุณธิดารัตน์ค่ะน้องๆ98มาค่ะมาเลยค่ะคุณไอรินครูรูบอกสวัสดีค่ะครูลุงกำลังอกหักเลยค่ะเหมือนหน้าไอรินมาแบบเนี้ยโอเคป่ะคุณธันชนกสวัสดีค่ะคุณดลพรมาค่ะทิตยามาค่ะนิชามาค่ะคุณตกลงครูลุงเห็นคุณซูฟี่แล้วนะบัวคำพิจิตรนะคะคุณพระวดีนะคะคุณป้อมปกติลูกต้องหลับแล้วนะคุณยุรีสวัสดีค่ะลูกหนุนนะคะโอเคชาสวัสดีจ้าเบลล่ารัวดาวมา45ดวงเบลล่าสุดยอดนะคะแม่สวยเด้งมากสวยเด้งแม้ยามมิดไนท์อย่างเงี้ยหรอ Even midnight I'm still younger and beauty สวัสดีคุณเมย์สีสะอาดนะคะคิดถึงได้ไหมคุณซูฟี่คิดถึงเช่นกัน5วันแล้วนะคะ5วันแล้วที่ครูรุ้งไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับใช้ลูกศิษย์เลยคิดถึงหนักมากนะคะมาวันนี้เรามาคุยกันนะคะแล้ววันนี้ครูรุ้งอ่ะก็อยากจะมาคุยเฉพาะเจาะจงเรื่องนี้มากเลยนะคะปิดเพลงเลยเรามาคุยกันแล้วกันนะใครที่ยังไม่หลับอยู่ด้วยกันนะวันนี้ครูรุ้งพูดเลยสเปเชียลไลฟ์สุดๆเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนใครบ้างคะที่ติดตามเพจครูรุ้งมาเมื่อตั้งแต่6ปีที่แล้วบ้างก่อนที่ครูรุ้งจะมาสอนเรื่องกฎแรงดึงดูดเรื่อง NLP ใดๆเรื่อง SLP อะไรใดก็ตามนะคะก่อนที่ครูรุ้งจะมาสอนเรื่องจิตใต้สำนึกพลังจิตใต้สำนึก Law of Attraction กฎแรงดึงดูดหรือพลังจิตใดๆก็ตามนะคะหรือก่อนที่ครูรุ้งจะมาสอน How to นะคะการสร้างตัวตนการทำเพจนะคะการไลฟ์สดใดๆก็ตามสิ่งที่ครูรุ้งสอนมาทั้งหมดตอนนี้ก่อนที่ครูรุ้งจะมาสอนเรื่องนี้ครูรุ้งเคยสอนเรื่องความรักมาก่อนนะคะครูรุ้งเป็น love expert มาก่อนเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะถ้าคุณไปย้อนดูชื่อเพจอันนี้ได้จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเมื่อก่อนครูรุ้งสอนเรื่อง love and relationship ความรักความสัมพันธ์ไหนซิครูรุ้งโอเคนะคะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะสักครู่เดียวนะคะใครที่ติดตามกันมาแบบยาวนานบ้างอยากรู้เรื่องนี้พอดีเลยนะคะพี่ผักบุ้งบอกหนูฟังค่ะครูคุณธิดารัตน์บอกสุดยอดนะคะนุดีจ๋ามาจ้าเมสีสะอาดบอกว่าสวยเด้งมากครูรุ้งสวยทุกนาทีสวยจากจิตภายในและเจตนาค่ะหูอันนี้เป็นการแบบให้พลังครูรุ้งอย่างมากเลยนะคะรักมากเลยคุณน้องทีซีนะคะyour number please I have no number I still live here and say hello to you here but I not have no number I have no number sorry โอเคทุกคนมาใช่จำได้ค่ะ love expert นะคะสุดยอดมากโค้ชโอบอก209แชร์พวกเราเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะไลฟ์สดวันนี้ครูรุ้งบอกเลยมันจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากถึงดึกก็มาถึงดึกก็มาพี่ไอ้หาอะไรลูก พี่ไอ้หาของกินนะถึงดึกก็มาถึงดึกก็มานะคะอ่ะแม่จ๋าลูกมาแล้วลูกต้อยนะคะสุดยอดน่ารักมากครูรุ้งไม่เหนื่อยหรอคะสอนยาวนานมากเกือบ2ชั่วโมงนะคะก็วันนี้เราก็ไม่ได้สอนอะไรที่มันบ้าพลังมากเราสอนกันในเรื่องของความรักวันนี้ครูรุ้งไปข้างนอกมานะคะแล้วก็ไปเจอลูกศิษย์เนาะที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยแหละนะคะแล้วเขาก็ทำธุรกิจเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยนะคะมันก็คือวันนี้ครูรุ้งไปออกไปข้างนอกมาแล้วก็ไปซื้อของร้านนี้นะคะแล้วเขาก็
ขายของให้คุณลุงไปสักแป๊บนึงนะคะวันนี้คุณลุงก็ไปกับลูกตู่กับน้องหมิวมาเขาก็สะกิดถามว่าใช่คุณลุงไหมใช่คุณลุงไหมเพราะเราใส่แมสใช่ป่ะเราใส่แมสเสร็จแล้วเขาก็ลูกตู่กับหมิวก็บอกว่าใช่ใช่คุณลุงอะไรเงี้ยเขาก็แบบเดินเข้ามาเลยแล้วเขาบอกว่าคุณลุงแบบติดตามคุณลุงเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจอันนี้ร้านผ้าร้านผ้าคุณลุงไปซื้อผ้าที่ร้านนี้แหละนะคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าคือมันคือเขามีแววตาบางอย่างที่มันมีความเจ็บปวดแล้วก็ความเศร้าแววตานะคะมันซ่อนความรู้สึกบางอย่างไว้นะคะครูก็มองเขาอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็บอกครูว่าสนใจเรื่องที่ครูสอนมากเลยฟังมาตลอดเลยเนี่ยก็คือมีความคิดว่าวันหนึ่งก็จะไปเรียนกับครูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วครูถามบอกว่าเป็นไงอะไรยังไงเขาก็เปิดประเด็นขึ้นมาเลยบอกว่าเนี่ยหนูอายุจะ40แล้วแบบไม่สมหวังเรื่องความรักเลยอยากมีความรักที่ดีๆอ่ะแบบอยากเจอความรักที่ดีๆอ่ะความรักที่เจอมามันแบบมันแย่อะไรอย่างเงี้ยนะคนทำธุรกิจนะคนที่ดำเนินชีวิตคนที่ใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าคุณทำหน้าที่การงานอะไรก็ตามครูบอกเลยนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันสำคัญมากในการผลักดันชีวิตคุณให้ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเรื่องเงินเรื่องธุรกิจใช่ไหมความสำเร็จในชีวิตของคุณเนี่ยครูรุ้งบอกเลยความสำเร็จที่แท้จริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องเงินอย่างเดียวความสำเร็จเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายมิติมากๆเลยและครูรุ้งบอกแบบนี้เลยนะว่าถ้าใครก็ตามนะคะที่คุณปักหมุดไว้ว่าจะเติบโต7หลัก8หลัก9หลักเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านหรืออยากจะทำให้ธุรกิจเติบโตสำเร็จยิ่งใหญ่นะคะความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตคุณและความรักความสัมพันธ์มีสองส่วนใหญ่ๆเลยนะคะหนึ่งคือความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณเอง relationship with yourself ความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณเองคุณมี relationship คุณมีความสัมพันธ์มีการสื่อสารกับตัวคุณเองในเรื่องความรักสื่อสารกับตัวคุณเองความสัมพันธ์กับตัวคุณเองสารสัมพันธ์กับตัวคุณเองยังไงส่วนที่สองคือความรักและความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนอื่นอาจจะเป็นคนรอบตัวคุณคนในครอบครัวคุณพ่อแม่คุณหรือว่าคู่ชีวิตคุณแฟนคุณหรือแม้แต่การที่คุณรู้สึกว่าอกหักเจ็บปวดใดๆก็ตามโอเคป่ะเมื่อไหร่ที่คุณอกหักเจ็บปวดเฟลเรื่องความรักต้นตอมาจากอันแรกมาจาก relationship with yourself ความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวเองแล้วมันสำคัญมากต่อให้คุณถีบตัวเองไปร้อยล้านพันล้านเมื่อวานมีลูกศิษย์นะคะมีลูกศิษย์ก็มา personal coaching เนาะเรื่องเขาลูกศิษย์ครูคนนี้ยอดธุรกิจเขาพันล้านนะเขาก็มา coaching คุยกันกับครูเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักนี่แหละคือในวันที่ประสบความสำเร็จสูงสุดน่ะเขาก็ต้องกลับมาแก้ไขมาซ่อมแซมเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะวันที่เขาหูพาตัวเองมาถึงพันล้านได้อย่างเงี้ยแต่แบบวันที่หันกลับมามองเรื่องความรักมันไม่พันล้านด้วยแล้วมันทำให้แบบพลังมันตกลงพลังมันถอยลงนะครูก็บอกว่าในชีวิตเรามีวงล้อชีวิตทั้ง6ด้านนั่นแหละแล้วความรักความสัมพันธ์นี้เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการทำให้คุณพุ่งทะยานในทุกพื้นที่ของชีวิตและถ้าพูดเรื่องนี้นะคะโอ้โหถ้าคุณเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งทะลุปูโป่งชีวิตคุณจะเอาความสำเร็จเท่าไหร่เนี่ยมันได้หมดเลยพื้นฐานของความรวยความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จในชีวิตของคุณเนี่ยพื้นฐานมาจากความรักนะจริงๆคุณไม่สามารถเกลียดตัวเองไม่ชอบตัวเองแล้วพาตัวเองไปสำเร็จพาธุรกิจตัวเองไปสำเร็จได้ never ต่อให้ไปสำเร็จแล้วเดี๋ยวมันจะพังทลายลงมาถ้าคุณเกลียดตัวเองไม่รักตัวเองเนี่ยถูกไหมไม่ชอบตัวเองไม่ proud ไม่ภูมิใจในตัวเองไม่ซาบซึ้งกับคนที่คุณเป็นไม่ศรัทธาในคนที่คุณเป็นต่อให้คุณดันถีบธุรกิจไปถึงร้อยล้านพันล้านคุณก็มีโอกาสที่จะร่วงลงมาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าคุณไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้คุณจะพาตัวเองไปไม่ได้ไกลอยู่แล้วจริงๆนะแล้วคืนนี้อยากจะคุยเรื่องนี้กับพวกเรานะคะอ่ะ
สวัสดีค่ะนะคะมาดามสมหญิงดีลเลอร์ร้อยล้านดิฉันเรียกคุณถูกใช่ไหมคะฉายาใหม่นิชาบอกจริงที่สุดเลยนะคะนิ่มนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณอิสรีสวัสดีค่ะแนนนี่เลิฟมาค่ะคุณอิสราทิพมณีดิฉันคนพบว่าดิฉันยังไม่ได้แชร์ทุกคนจ๋าเรามาช่วยกันแชร์ไหมลูก7-8หลักไม่ใช่เว้นวรรคลูกขีดพี่ไอซ์นะคะทุกคนจ๋ามาลูกมาทุกคนขาสวัสดีค่ะสวัสดียามดึกนะคะทุกคนเลยแชร์กันก่อนดีไหมอันนี้คือครูรุ้งเกริ่นกับพวกเราและเดี๋ยวครูรุ้งจะคุยกับเราคืนนี้เข้าเนื้อหาอยู่กับพวกเราแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอยู่กับพวกเราในค่ำคืนนี้เราช่วยกันแชร์ก่อนดีไหมคะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มเข้าเนื้อหาเลยดีไหมคะดีเนาะเดี๋ยวครูรุ้งแชร์ด้วยนะคะครูรุ้งยังไม่ได้แชร์เลยอยู่กันดึกนะก็คือไลฟ์นี้นะคะมันชื่อเรื่องมันก็ดึงดูดคนที่กำลังต้องการที่จะฟังเรื่องนี้ปลดล็อกเรื่องนี้หรือต้องการที่จะเพิ่มพลังความรักเพื่อที่จะพาตัวคุณเองทะลุทะลวงในเป้าหมายบางอย่างของชีวิตคุณอยู่แล้วและคุณเองก็ลึกๆ ก็รู้ว่าความรักนี่แหละที่เป็นพลังยิ่งใหญ่สุดๆที่จะนำพาคุณไปไกลแค่ไหนก็ได้แต่คุณก็ยังจบคุยกับตัวเองไม่จบจบปัญหานี้ไม่ได้ที่คาราคาซังหรือมีสิ่งบางอย่างที่มันรบกวนคุณเป็นคลื่นที่รบกวนคุณอยู่ในสมองของคุณเนี่ยในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่มันไม่ได้อย่างใจเนี่ยคู่ชีวิตคนนี้แม่งไม่ใช่เลยเลือกมาแล้วไม่ใช่เลยขัดแข้งขัดขาทุกอย่างหรือคนที่คบอยู่เนี่ยแทนที่จะผลักดันให้คุณเดินไปข้างหน้าและประสบความสำเร็จกลับกลายเป็นระหองระแหงแล้วทำให้คุณหมดแรงที่จะไปสร้างธุรกิจอะไรก็ตามไลฟ์นี้มันจะเป็นคำตอบมันจะเป็นซูเปอร์คีย์หรือเป็นกุญแจดอกสำคัญอีกดอกนึงที่จะมาเติมเต็มคุณเนาะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาแชร์กันนะคะเรามาแชร์กันนะครูรุ้งก็แชร์ด้วยนะคะแชร์ค่ะที่รักทุกคนนะคะแชร์20กลุ่มเลยคุณธัญการน่ารักมากนะคะมาดามติ๋วบอกความรักทำให้มีพลังได้อย่างมหัศจรรย์นะคะเข็มจ๋าสวัสดีจ้าใช่ค่ะครูโดนมากคุณเอมมี่บอกเมสีสะอาดบอกตรงมากนะคะโค้ดโอบอก717แชร์นะคะคุณมาเรียมสวยเชียวนะคะลูกอ้อมสวัสดีค่ะคุณสิริพัฒน์สอนสวัสดีนะคะแชร์แล้วลูกตู่บอกความรู้ดีๆส่งต่อค่ะเนี่ยมาวันนี้ไปกับลูกตู่มาแล้วก็ไปเจอนะคะมาด้วยกันว่าแบบเนาะคนที่แบบมีเรื่องความรักที่มันเป็นแบบเหมือนขวากหนามที่คอยทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้พลังชีวิตมันไม่พุ่งอะมันทำให้แบบแววตาท่าทางกำลังใจชีพจรชีวิตมันไม่พุ่งอ่ะกราฟชีวิตมันไม่พุ่งอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะคะเราก็ช่วยกันแบ่งปันแชร์ออกไปเนาะให้คนที่เขาต้องการเรื่องนี้ได้เข้ามาฟังเรื่องนี้แม้ตอนนี้จะเป็นรอบ Midnight Life แล้วนะคะทุกคนขาตอนนี้คือรอบ Midnight Life แล้วนะคะและเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงมากนะคะครูรุ้งแชร์ไปกับพวกเราทุกคนด้วย 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มเข้าสู่เนื้อหานะเมื่อกี้เกริ่นอย่างแพงเลยอ่ะ 1,000 แชร์ยังลูก 1,000 แชร์ยังคะโอเคไปด้วยกันค่ะทุกคนค่ะไปด้วยกันค่ะ มีกี่กลุ่มแชร์ให้หมดจากครูรุ้งแชร์ให้หมด โอเคโอเคครูรุ้งแชร์แล้ว 1,000 แชร์ยังเราจะได้เริ่มกันเลยพี่หมิวดูสิลูก 1,000 แชร์ยัง832นี่คือหวยงวดหน้าเหรอ832Midnight รอบดึกมาแชร์ทุกกลุ่มค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคมาปลดล็อกเรื่องความรักคุณทยานขึ้น7-8หลักแบบสบายๆสุดท้ายแล้วนะคะ
พื้นฐานที่สำคัญที่สุดลึกสุดใจของพวกเราทุกคนเนี่ยคุณเวลาคุณสร้างตึกอะอะไรที่สำคัญที่สุดในการสร้างตึกอะไรที่สำคัญที่สุดในการสร้างตึกลูกศรขอบคุณลูกลูกศรรัวดาวมา45ดวงเลยอะไรที่สำคัญที่สุดในการสร้างตึกสร้างบ้านเอาสร้างตึกดีกว่ายิ่งตึก18ชั้น30ชั้น60ชั้น90ชั้นยิ่งตึกสูงมากเท่าไหร่นั่นแปลว่ารากฐานต้องแข็งแรงมากเท่านั้นคุณว่าจริงไหมคะไม่งั้นตึกถล่มคุณว่าจริงไหมคะชีวิตเราทุกคนเหมือนกันค่ะเวลาที่เราจะบอกว่าชีวิตเราจะไปได้ไกลแค่ไหนจะไปได้สูงขนาดไหนรากฐานที่สำคัญเสาเข็มที่คุณปูพรมตอกไว้รากฐานของตึกที่สำคัญที่สุดครูพูดเลยมาจากเรื่องความรักค่ะจริงไหมคะจริงมากแม่รากฐานต้องแข็งแรงใช่ไหมยิ่งตึกสูงเท่าไหร่เนี่ยถูกไหมคะคุณรุ้งเน้นย้ำคำขนาดนี้ใช่ไหมคะคุณพรเน่งก็จะครูอ่านผิดต้องขออภัยนะรัวดาวมา45ดวงรักนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะรับทราบได้รับดาวแล้วคุณพัชรธรรับทราบรับดาวแล้ว22ดวงขอบพระคุณมากนะคะโอเคเสาเข็มใช่ไหมหนุ่ยสิริวัลย์จันทร์ศรีรู้เรื่องนี้ดีนะคะพี่ก้อยบอกรากฐานต้องแข็งแรงสุดๆจริงไหมคะคุณเบญจวรรณสุวรรณเพิ่งเข้ามานะกดแชร์ได้เลยนะคะพี่กุ้งสุภานีแชร์คุณอิสระรักสวัสดีค่ะโอ้นี่ดึกแล้วคุณก็มานะเนี่ยดีใจจังเลยสิริลักกี้อิสระรักกี้อิสระรักกี้คุณเรียกนี้ดีกว่ารอเรือชัดเจนมากตอกย้ำสุดๆนะคะซูซี่บอกจริงค่ะเรื่องความรักไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตคุณนะมาจากสองอย่างนี้ความรักและความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวคุณเองกับความรักและความสัมพันธ์ที่คุณมีกับผู้อื่นสามีคู่ชีวิตผัวแฟนพ่อแม่พี่น้องญาติน้องที่ทำงานอะไรใดๆก็ตามถูกป่ะถูกต้องป่ะแต่ปัญหาทุกอย่างเลยนะมันจะแก้ไขได้ด้วยข้อหนึ่งด้วยการกลับมาบนพื้นฐานของการรักและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองถ้าคุณอยากสำเร็จแบบ flow เลยนะสำเร็จแบบมั่นคงสำเร็จแบบสบายๆสำเร็จแบบปูพรมเดินสำเร็จแบบชิลๆสำเร็จแบบไร้ความกังวลไร้ราคีในใจคุณเลยทำอะไรหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเป้าหมายใดๆในชีวิตคุณเดินทางไปถึงได้ตลอดเวลาเลยแล้วพร้อมที่จะตั้งเป้าหมายใหม่แล้วก็ไปถึงพร้อมที่จะตั้งเป้าหมายใหม่แล้วก็ไปถึงถึงแล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม่อีกถึงแล้วก็ไปอีกนะแม่น้อย30ดวงขอบคุณแม่น้อยมากๆนะคะกลับมาคุยกันที่ข้อแรกการตระหนักรู้ในความรักและความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวคุณเองเราจะไม่สามารถดึงสำหรับคนที่เป็นโสดนะลูกหนูลูกสำหรับคนที่เป็นโสดนะลูกหนูไม่มีทางจะดึงดูดคู่ชีวิตดีๆคนที่ใช่ถ้าหนูไม่อยู่ในสภาวะที่หลงรักตัวเองจะไม่มีใครมาหลงรักหนูหนูจะไม่สามารถดึงดูดใครเข้ามาในชีวิตเราได้ที่จะมารักเราจริงๆถ้าเราไม่ผ่านด่านแรกคือการรักตัวเองตระหนักรู้ถึงการเป็นที่รักตระหนักรู้ถึงความรักที่เรามีต่อตัวเองสวัสดีนะคะสวัสดีแพงแล้วนะคะคุณเมย์สีสะอาดบอกเหมือนกันคุณไลฟ์สดนะคุณไลฟ์สดคุณขายของถ้าคุณไม่รักตัวเองถ้าคุณไม่รักตัวเองคุณก็จะไม่เป็นที่รักบนโลกออนไลน์ถ้า
ถ้าคุณเป็นแม่ค้าคุณไม่รักตัวเองลูกค้าก็ไม่รักคุณนะเข้ามาซื้อแล้วก็จ่ายเงินแล้วกูก็ไปแล้วเข้ามาซื้อให้มันจบๆไปขายของถูกดีกูซื้อของถูกกว่าร้านอื่นแค่นั้นเองมาแล้วก็จากไปไม่ได้ผูกพันไม่ได้รู้สึกรอยัลตี้ซื่อสัตย์อยากจะอุดหนุนคุณซ้ำอีกมีโปรโมชั่นกูก็ซื้อแล้วกันไม่มีโปรโมชั่นกูก็ไม่ซื้อโอเคหรือฟังคุณไลฟ์สดแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยออกมาพูดอะไรอ่ะออกมาสอนอะไรอ่ะหน้าตามึงไม่ได้ดูมีความสุขกับตัวเองเลยคุณเข้าใจที่ครูลุงพูดป่ะเมื่อคุณรักตัวเองคนอื่นจะรักคุณอัตโนมัติเมื่อคุณรักตัวเองโลกใบนี้จะรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วคุณจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้คุณจะสำเร็จท่าไหนก็ได้เพราะพื้นฐานของความสำเร็จทุกอย่างทุกชนิดในชีวิตมาจากความรักอันนี้พูดแบบนี้ก่อนนะสวัสดีค่ะคุณชาลินีโอ้ยแพงคารวะแม่ลุงนะคะคุณเมสีสะอาดบอกถ้าคุณอยากขายดีครูบอกเลยมีองค์ประกอบ2 อย่างรักตัวเองรักสินค้านี่เป็นคีย์เวิร์ดที่ง่ายมากแต่ทำได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณอยากดึงดูดผู้ชายดีๆรักตัวเองรักชีวิตตัวเองแล้วคุณจะดึงดูดผู้ชายดีๆที่เขารักคุณและรักชีวิตคุณเมื่อคุณรักตัวเองและรักชีวิตคุณคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาจะรู้เลยว่าเขาจะมาทำให้มันเสื่อมเสียไม่ได้คุณเคารพตัวเองคุณมีดีกรีของความเคารพตัวเองสูงมากคุณมีกฎเกณฑ์ที่ให้ใครมาเหยียบย่ำหรือล้ำเส้นไม่ได้เขาจะดูแลปรนิบัติกับคุณเหมือนกับที่คุณดูแลและปรนิบัติกับตัวเองคุณสังเกตไหมเวลาคุณมีคำพูดอะไรในหัวที่เกี่ยวกับตัวเองอย่างเช่นฉันเป็นคนเฟ้อฟ้าว่ะฉันสู้คนอื่นไม่ได้เลยอ่ะสวยก็ไม่สวยเตี้ยก็เตี้ยดำก็ดำเมื่อก่อนคุณลุงดำนะคะคือผิวคล้ำอย่างเงี้ยแล้วคุณลุงก็แบบไม่รักผิวตัวเองอ่ะไม่รักที่ตัวเองแบบผิวคล้ำอย่างเงี้ยแล้วคุณลุงก็คบเพื่อนสูงๆแบบขายาวมากเราสูง163เพื่อนเราสูง168 170ทุกคนเลยดีเทลยาเราก็แบบไม่รักตัวเองแบบเนี้ยพอเรามีแฟนเว้ยมันพูดสิ่งที่เราคิดในหัวออกมาให้เราเจ็บปวดอ่ะโอ้รู้สึกว่าถ้ามึงชอบคนที่สวยมึงไปเลยไม่ต้องคบกูเกลียดผู้ชายแบบนี้ผู้ชายที่หวังในเรือนร่างไม่ได้รักกูด้วยใจที่แท้จริงเปล่าจริงๆคือบทสนทนาหรือคำพูดที่เรามีกับตัวเองเราเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างกับคนที่เราเดินด้วยคบด้วยเราไม่ได้รักตัวเองเราก็ดึงดูดคนที่เขาไม่ได้รักเราแบบที่เราไม่ได้รักตัวเองเข้ามาในชีวิตเราคุณเก็ตป่ะกิฟซี่สวัสดีค่ะเสียงในหัวที่เราวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองมุมมองที่เรามองตัวเองสายตาที่เราเห็นตัวเองโลกจะเห็นแบบนั้นเลยแบบเดียวกับเราเลยมาคุยขนาดนั้นเลยเหรอคุณลุงความคิดเราอ่ะมันเป็นคลื่นสมองคลื่นความคิดคลื่นความถี่มันจะไปจูนกับคลื่นความถี่เดียวกันเราจะไม่ไปที่พื้นที่ที่คนเขารักและรู้คุณค่าในตัวเราเลยเพราะคลื่นความถี่หรือคลื่นความคิดหรือคลื่นสมองที่เราคิดกับตัวเองดูถูกตัวเองมากไม่ศรัทธาในตัวเองไม่เคยพึงพอใจในตัวเองเลยคุณเก็ทที่คุณลุงพูดป่ะแล้วคุณจะไปอยู่ในพื้นที่ของคนที่ชื่นชมคุณรักคุณศรัทธาในตัวคุณประทับใจคุณเวลาแรกเจอเ
ดูไลฟ์สดคุณแล้วแบบหูยผู้หญิงคนนี้อบอุ่นว่ะผู้หญิงคนนี้แบบมีพลังว่ะผู้หญิงคนนี้เขาแม่งมีพลังชีวิตบางอย่างขับเคลื่อนในชีวิตเขาว่ะแม่งมันเขามีอะไรขับเคลื่อนอยู่วะชอบว่ะเพิ่งดูผู้หญิงคนนี้แล้วกูได้พลังว่ะอาจจะไม่ใช่คุณลุงนะคะหมายถึงคนอื่นๆด้วยอะที่คุณดูเขาอะแล้วคุณชอบเขาอะคนเหล่านั้นอะเขารักตัวเองรักและยอมรับที่ตัวเองเป็นด้วยนะคุณลุงไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์ที่สุดค่ะคุณลุงไม่ได้แบบว่าเป็นนางงามจักรวาลประจำปี2021อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะคุณลุงไม่ได้แบบว่าสูง171ขายาวใส่แบบบิกินี่แล้วแบบขายาวเรียวละหงอะไรไม่ใช่แต่คุณลุงอะแฮปปี้รักตัวเองทรีตตัวเองดูแลตัวเองแบบดีที่สุดพึงพอใจตัวเองอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่สวยไม่พอใจอย่างเช่นแบบเฮ้ยเรารู้สึกน้ำหนักเราขึ้นเราอ้วนเราในเวอร์ชันที่ดีกว่านี้เราเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเรามันคืออะไรวะเฮ้ยเราเฟิร์มได้กว่านี้เราฟิตได้กว่านี้กูรักตัวเองอ่ะกูจะไม่ยอมให้กูอ้วนปิ้นครูลุงก็จะเข้ายิมเพื่อพัฒนาตัวเองให้ไปในเวอร์ชันที่ดีที่สุดที่เราสามารถเป็นได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็พึงพอใจตัวเองแบบเนี้ยโอเคไหมคะคุณทุกคนเหมือนกันครูลุงเจอลูกศิษย์ครูลุงที่มาเรียนไลฟ์สดแล้วก็บอกว่าเกลียดน้ำเสียงตัวเองเกลียดไม่ชอบเป็นคนใต้ติดทองแดงเกลียดน้ำเสียงตัวเองมากไม่อยากไลฟ์สดไม่อยากฟังเสียงตัวเองแต่ต้องขายของขายไม่ได้ค่ะขายไม่ได้ค่ะแบบนี้ไม่ต้องไลฟ์นะลูกอยู่กับที่เฉยๆแล้วคุยกับตัวเองให้จบอยู่กับที่เฉยๆแล้วคุยกับตัวเองให้จบก่อนอบกอดตัวเองให้ได้ชื่นชมพูดให้ตัวเองฟังซ้ำๆกดกล้องโกไลฟ์แล้วตั้งเป็นส่วนตัวแล้วไลฟ์สดคุยกับตัวเองพูดกับตัวเองจนยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นคุณผ่าตัดเปลี่ยนกล่องเสียงไม่ได้ค่ะคุณผ่าตัดเปลี่ยนกล่องเสียงไม่ได้คุณไม่สามารถเกิดใหม่ตอนนี้ได้เลยแล้วเกิดมามีเสียงเป็นแบบเทพธิดาสวรรค์ได้ไม่ใช่เสียงคุณดีที่สุดอุ๊ยกำไรหลุดเสียงคุณดีที่สุดและมีคนชอบเสียงแบบคุณคนที่ชอบเขาจะเข้ามาฟังคุณคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ฟังคุณตั้งแต่แรกแล้วยังไงอะเสียงทองแดงแล้วเป็นไงอะอย่างนี้คนพูดใต้คนพูดอีสานคนพูดเหนือคนพูดภาษาท้องถิ่นก็ไม่มีที่ยืนเลยเหรอมันใช่เหรอคุณมองตัวเองแบบไหนเก็ตยังคนแหว่งใต้พูดทองแดงคนบ้านเดียวกันเนี่ยเขาก็มาซื้อของคุณเนี่ยคนบ้านเดียวกันเขาก็ชอบคุณเนี่ยนึกออกว่าคนทุกคนมีคนของตัวเองแต่คุณจะหาคนของคุณไม่เจอถ้าคุณยังไม่รู้คุณค่าของตัวเองถ้าคุณยังไม่รักตัวเองเสียงหนูเพราะมากหวานละมุนละไมละม่อมย่อมเยาว์ราคาเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยหรอโอเคคนเดียวในโลกค่ะภูมิใจในตัวเองหมดสมัยแล้วเว้ยที่คุณจะไปนั่งเปรียบเทียบกับใครแล้วก็ด่าตัวเองลุกดาวตัวเองดูถูกตัวเองบูลลี่ตัวเองเป็นอะไรมากไหมล่ะเป็นอะไรมากไหมล่ะที่คุณจะทำแบบนั้นกับตัวเองอะโอเคไหมครูเข้าเคล็ดลับนี่นะครูเข้าเคล็ดลับให้คุณดีกว่ามันดึกแล้วนะคะอยากให้เคล็ดลับคุณนะคะอย่างนี้นะเอาเข้าเคล็ดลับเลยไม่ต้องย่นเยอะดีกว่าครูลุงอยากเข้าเรื่องเลยมันมีเคล็ดลับหนึ่งเว้ยที่ครูลุงเคยสอนในคอร์ส Love Lessons ตั้งแต่สมัยครูลุงแบบ5ปีที่แล้วเนาะ6ปีที่แล้วครูลุงเปิด Love Lesson มา5รุ่นเลยนะคะ5รุ่นเลยคนส่วนใหญ่ที่มาเรียนคลาส Love Lesson Love Lesson ก็บอกแล้วอันครูลุงสอนในเรื่องของแบบดึงดูดคู่ชีวิตดึงดูดความรักเนื้อหาในนั้นน่ะครูสอนการเขียน Master List คู่ชีวิตทั้ง6ด้านครูสอนการตั้งเสาสัญญาณดึงดูดคู่ชีวิตที่ใช่ดึงดูด Soulmate
และสุดท้ายอ่ะสิ่งที่เป็นคีย์สำคัญหรือเป็นหัวใจสำคัญของ cross love lessons ก็คือการที่คุณอ่ะรักยอมรับและให้อภัยในความผิดพลาดในทุกๆความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวเองคุณอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับตัวเองโกรธเกลียดตัวเองกดขี่ข่มเหงตัวเองดูถูกตัวเองบ่นก่นด่าว่าตัวเองน้อยใจชีวิตตัวเองเปรียบเทียบตัวเองเก็บตัวเองเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรให้ตัวเองอยู่ในเงามืดของคนอื่นแล้วไม่ยอมออกมายืนเป็นแสงสว่างคุณต้องให้อภัยตัวเองหมดเลยแล้วคุณต้องสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่กับตัวเองและรู้ไหมการสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่กับตัวเองที่ง่ายที่สุดคือครูสอน self talk เรื่องความรักใน cost love lessons ซึ่งทุกคนนำไปใช้แล้วมันแบบไพเราะมากแล้วมันปลดเปลื้องเขาน้ำตาเขาไหลแล้วเขาก็ปลดล็อกอะไรบางอย่างนะวันนี้ครูก็อยากจะเอา self talk บทนั้นมาพูดให้เราทุกคนฟังอยากฟังไหมคะอยากฟังไหมคะอยากฟังไหมอยากฟังไหมเอออยากฟังไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมเออเอาไหมคะเอาไหมคะอยากฟังไหมเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนว่าทุกคนอยากฟังไหมค่ำคืนนี้ครูรุ้งอยากหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะคะครูขอเข้าไปในคลาส love lessons ก่อนนะคะโอเคเฮลโลเจอแล้วสอนสุดยอดมากเลยอ่ะสุดยอดจริงอยากฟังไหมคะทุกคนขาในอ่านคอมเมนต์สิทุกคนอยากฟังไหมพี่กัญญารัวดาวมา500ดวงพี่กัญญาขาลูกกุ้งนางอยากฟังนะคะคุณอ้อมอยากฟังอุ่มอิ่มอยากฟังคุณมะเหมี่ยวอยากฟังพี่กุ้งสุปานีอยากฟังคุณแสงเดือนอยากฟังโอเคโหดีใจจังอ่ะมา search เข้าไปในคลาส love lesson ก่อนนะคะโหพี่สอนเยอะมากเลยอะหมิวโอ้โหครูรุ้ง my soulmate master list ด้วยมาค่ะเดี๋ยวครูขอกดหา self talk ในคลาสเรียนก่อนนะคะที่รักทุกคนของครูกรุณารอสักครู่ค่ะหาไม่เจอค่ะน้องหมิวโอ้โหลูกพึ่งรัวดาวมา30ดวงที่รักใจเย็นอย่าเพิ่งไปไหนคุณแม่ขอหาแป๊บเดียวเจอแล้วที่รักมาจริงๆอย่าเอาขึ้นจอให้เนาะแต่อ่านให้ฟังดีก่อนเนาะเพราะไม่ได้บอกไอ้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าทุกคนมาฟังพร้อมกันอยากฟังนะคะอยากฟังนะโอเคอันนี้จากคลาส Love Lesson นะคะคนที่มาเรียนอ่ะเขามีประสบการณ์ความรักที่เจ็บปวดทุกครั้งที่พูดเรื่องความรักมักจะมีประโยคขึ้นมาว่าไม่อยากนึกถึงเลยครูลุงทำไมเจอแต่คนไม่ดีเข้ามาในชีวิตก็ไม่รู้บางคนก็พูดว่าเจอแต่คนเข้ามาหลอกลวงบางคนก็บอกเจอแต่ผู้ชายเจ้าชู้มาทั้งชีวิตบางคนก็บอกว่าเขาหลอกเราว่าเขาไม่มีใครแต่เรามารู้ทีหลังว่าเราเป็นบ้านน้อยของเขาอะไรก็ตามนะคะลูกศิษย์ครูเนี่ยคือทุกคนต่างมีบาดแผลเรื่องความรักมาหมดเลยแล้วสิ่งสำคัญคือเขาอะเก็บเรื่องนี้ไว้ลึกสุดใจเสมือนกับผูกปมไว้แน่นหนาด้วยเขาเองอะแล้วเรื่องนี้มันก็วิ่งวนรบกวนจิตใจทำให้เขาไม่ก้าวหน้าในเรื่องอื่นๆของชีวิตโอเคป่ะนะเพราะฉะนั้นครูก็เลยแต่งเซลฟ์ทอล์กนี้ขึ้นมาให้กับลูกศิษย์นะคะเนาะมันมีรายละเอียดที่ปลดล็อกเยอะมากก็คืออยู่ในคลาส Love Lesson นะคะวันนี้ก็คืออยากจะหยิบยกบางแง่บางมุมมาเพื่อให้พวกเราได้รู้ว่า
ความรักหรือความสัมพันธ์กับตัวเองสำคัญที่สุดคุณจะไม่สามารถดึงดูดความรักดีๆไม่สามารถดึงดูดผู้ชายดีๆไม่สามารถดึงดูดคนที่จะเข้ามารักคุณได้โดยเนื้อแท้ได้ถ้าคุณไม่รักตัวเองโดยเนื้อแท้ก่อนโอเคนะอ่ะไปพร้อมกันไลฟ์นี้มาเพื่อลูกดีใจนะคะดีใจมากในค่ำคืนนี้ก็คือตั้งหัวข้อไลฟ์แบบใครที่ต้องการสิ่งนี้เราก็มาเจอกันเนาะอ่ะเริ่มเลยนะคะครูอ่านให้ฟังเนาะเดี๋ยวก่อนพี่อ่านก่อนนะคะอ่ะหรือว่าจะเอาขึ้นปิดหน้าพี่แล้วฟังแต่เสียงดีไหมเอาไหมอ่ะไอได้ป่ะ yes อันนี้นะโอเคอ่ะพี่ไอใจดีเอาขึ้นให้ด้วยนะคะรักตัวเองโดยเนื้อแท้ค่ะลูกโอถูกต้องอ่ะพี่ไอเอาขึ้นยังพร้อมยังนิบอ่ะอ่านแล้วนะฉันพร้อมแล้วที่จะเปิดหัวใจเพื่อรับความรักที่ยอดเยี่ยมนับจากวินาทีนี้ฉันอนุญาตตัวเองให้ได้สัมผัสกับความรักที่แสนวิเศษจากนี้ไปหัวใจฉันให้อภัยกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นให้อภัยกับคนที่ได้เดินจากฉันไปและที่สำคัญให้อภัยตัวเองอย่างหมดหัวใจฉันเชื่อใจตัวเองในความสามารถของการเป็นคนรักที่ยอดเยี่ยมพร้อมๆกับการเป็นที่รักอย่างยอดเยี่ยมเช่นกันฉันมั่นใจและเชื่อใจว่าจักรวาลที่ยิ่งใหญ่นี้ดูแลฉันเป็นอย่างดีเพราะฉันเกิดมาเพื่อเป็นที่รักของโลกใบนี้ตอนนี้ฉันรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณ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 นะคะบทนี้เป็นบทเซลฟ์ทอล์กที่ครูประพันธ์ขึ้นมาให้เป็นของขวัญ นะคะกับลูกศิษย์ในคลอส Love Lessons นะคะเนาะนะคะทุกคนนะพวกเราก็สามารถแคปหน้าจอนะคะแล้วก็เอาไปเซลฟ์ทอล์กกับตัวเองได้ไม่ว่าในอดีตนะเราจะเจอใครที่เข้ามาทำร้ายหัวใจเราแล้วเรารู้สึกว่าเราโทษเขาเรายังคงกล่าวโทษเขา10ปีผ่านมาแล้ว8ปีผ่านมาแล้วมันยังคงเป็นหนามที่ทิ่มแทงใจเราแล้วทำให้เราไม่สามารถเปิดรับความรักที่บริสุทธิ์จากใครได้อีกเลยเราตั้งกำแพงไว้หนาแน่นหรือถ้าเราเปิดรับใครมาก็เพื่อที่จะตอกตะปูความเจ็บปวดของเราให้มันยิ่งแน่นขึ้นไปอีกวันนี้เริ่มต้นด้วยเซลฟ์ทอล์กให้อภัยตัวเองให้อภัยคนทุกคนที่เข้ามาแล้วสร้างบาดแผลไว้ให้คุณจบไม่ใช่มีใครเข้ามาเฉพาะเจาะจงทำร้ายคุณแต่เขาเข้ามาตามแรงดึงดูดของคุณตามการเป็นของคุณเหล็กดูดเหล็กไม่ดูดไม้สมัยก่อนคุณเคยเป็นยังไงคุณไม่รักตัวเองคุณไม่มั่นใจในตัวเองคุณไม่เคารพตัวเองไม่ศรัทธาในตัวเองไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะโปรเทคหรือดูแลหรือปกป้องตัวเองคุณพร้อมจะเป็นไก่รองบ่อนคุณพร้อมจะให้ใครเหยียบย่ำคุณพร้อมที่จะแบบคุณโหยหามันอะคุณโหยหาขาดแคลนความรักเพราะคุณไม่เคยได้รับมันจากครอบครัวของคุณหรือคุณรู้สึกว่าคุณเป็นไอตัวแปลกประหลาดของครอบครัวพ่อรักพี่ชายคนโตแม่รักน้องสาวคนเล็กส่วนกูไม่มีใครรักเลยสิ่งเดียวที่คุณโหยหาต้องการและตามหามาตลอดชีวิตเป็นความรักจากใครสักคนหนึ่งที่จะมาทดแทนความรักจากพ่อแม่คุณไม่อยากเป็นไอ้ตัวประหลาดคุณอยากจะหาใครสักคนมาตอกย้ำว่า
คุณมีค่าพอคุณเป็นที่รักเมื่อคุณโหยหาขาดแคลนคุณจึงดึงดูดคนที่มาตอกย้ำคุณให้ขาดแคลนมากยิ่งขึ้นมาทำร้ายคุณมากยิ่งขึ้นหรือดึงดูดคนที่ขาดแคลนความรักการนับถือตัวเองพอๆกันเข้ามาในชีวิตคุณตอนแรกอาจจะดูดีแต่พอคบไปสักพักนึงเขากับคุณเป็นเงากระจกสะท้อนซึ่งกันและกันต่างคนต่างโหยหาขาดแคลนมีเงื่อนไขต่างต้องการจากกันและกันต่างต้องการคนมาเติมเต็มคนนึงก็ขาดอีกคนก็ขาดดึงดูดกันมาแล้วใครมันจะไปเติมเต็มใครได้ในเมื่อขาดทั้งคู่ความรักที่แท้จริงครูสอนไว้เสมอว่ามันต้องเกิดจากการที่คน2คนเต็มร้อยทั้งคู่และเข้ามาเพิ่มพูนกันและกันไม่ได้คาดหวังจากกันและกันไม่ได้ขาดแคลนโดยหวังว่าอีกคนจะมาเติมไม่ใช่มี80แล้วขาดอีก20หวังว่าจะมีผู้ชายสักคนนึงมาเติมไอ้20นั้นให้เต็มร้อยไม่มีทางไม่มีทางจริงมั้ยฮะตั้งแต่เจอแม่ได้คุยกับแม่ที่วัดอิทรักตัวเองมากๆลูกอิทสุดยอดคุณก้อยนะคะบอกน้ำตาไหลเลยก้อยครุ้งรักคุณนะคะส่งพลังไปให้คุณนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเซลฟ์ทอล์กนี้นะคะเอาไปใช้นะคะสิ่งที่แม่พูดคือลูกในอดีตตั้งแต่รู้จักแม่หนูก็รู้จักการให้อภัยทุกสิ่งกลายเป็นคนที่ดีขึ้นมากเพราะแม่ครูขอบคุณค่ะโอ้ครูดีใจมากลูกที่ได้ยินแบบนี้คุณลิอภินเนตบอกว่าตรงสุดๆนะคะคุณอิสรรักษ์บอกใช่ค่ะครูรุ้งปลดล็อกจุดที่อยู่ก้นลึกของหัวใจค่ะทุกคนเราไม่ได้บังเอิญมาเจอกันในค่ำคืนนี้ที่ครูรุ้งมาไลฟ์รอบมิดไนท์นะเรามาเพื่อมารับกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้เราเจริญเติบโตก้าวหน้าในชีวิตเท่าไหร่ก็ได้7หลัก8หลักหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยอะเราอยากจะรู้สึกเป็นที่รักด้วยตัวเราเองลึกๆเราก็ไม่ได้อยากให้ใครมาเติมเต็มครูรุ้งแต่เราไม่รู้อะไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับตัวเองยังไงครูรุ้งเราไม่รู้จะตั้งหลักมันยังไงดีครูรุ้งเรามาเริ่มต้นกันด้วยเซลฟ์ทอล์กนะคะคุณสมาลินบอกใช่ค่ะเจอแม่หนูปลดล็อกนะคะทุกคนสุดยอดมากนะคะคุณธนการบอกซาบซึ้งน้ำตาไหลจุกอกลูกอิสรีนะคะคุณแม่ไม่ได้มา5วันแล้วไงแล้วก็แบบวันนี้รู้สึกว่ามันเป็นโฟลว์ที่เราอยากจะคุยเรื่องความรักมันเป็นค่ำคืนที่สาวๆเราจะได้คุยกันอย่างใกล้ชิดเหมือนพี่สาวคุยกับน้องสาวเพื่อนสาวคุยกับเพื่อนสาวแม่สักคนคุยกับลูกสาวของเขาเรากำลังตั้งวงสนทนากันอยู่ที่บ้านแม่นี่แหละบ้านครูรุ้งนี่แหละแล้วเราก็คุยกันโอบกอดลูบแขนตบหลังลูบหัวลูกส่งพลังรอยยิ้มให้ลูกแล้วก็บอกเฮ้ยเธอเป็นที่รักอยู่แล้วเธอเป็นที่รักอยู่แล้วเนาะนะคะคุณโน้ตบุ๊กนะคะคุณมาริสาบอกพีคมากวันนี้แม่ก็กอดตู่หลายรอบมากนะคะเพราะเราก็ appreciate เขามากๆแบบเราซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทำให้เราเสมอนะคะคุณภูรดามาขอบคุณที่ได้อยู่ฟังสดปกติหลับไปแล้วค่ะรักตัวเองจังเลยคีย์สำคัญของเซลฟ์ทอล์กบทนี้ครูรุ้งอยากจะให้น้องไอซ์ขึ้นเซลฟ์ทอล์กบทนี้อีกรอบหนึ่งคุณฟังครูรุ้งนะคะ ไม่ใช่แบบเสียงสั่นซาบซึ้งคือวันนี้พูดสอนในคอร์สไลฟ์สดทะลุล้านมา2ชั่วโมงใช่ไหมนะคะนี่คือเพิ่งจะจิบน้ำไปนิดเดียวเองเสียงเลยสั่นนิดหน่อยตอนที่ครูลุงสอนลูกศิษย์ในคลาส Love Lesson นะคะคีย์สำคัญนะคะของการ Self Talk บทนี้ก็คืออยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมคะ Hello Abdul Miss Abdul นะคะพี่ไอเอาขึ้นยังขึ้นแล้วโอเคโชคดีมากที่คืนนี้รอฟังครูรุ้งดีใจเนอะที่พวกเราได้มาเจอกันในค่ำคืนนี้โอเคนะคะครูจะบอกคีย์สำคัญของการพูดเซลฟ์ทอล์กให้ได้ผลสูงที่สุดอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมคะคีย์เลยนะนอกจากให้บทประพันธ์เซลฟ์ทอล์กบทนี้แล้วยังให้คีย์สำคัญด้วยเอาไหมคะอยากรู้นะพี่โอบอก 1,300 แชร์ว้าว
เอาสัก 1,800 แชร์ได้ไหมแล้วเดี๋ยวบอกคีย์สำคัญอ่ะช่วยกันแชร์อีกคนละ1แชร์หนุบหนับหนุบหนับได้ไหมอ่ะอีกคนละ1แชร์ได้ไหมคะอีกคนละ1แชร์ได้ไหมคะอยากรู้ครับลูกยิ่งอรุณบอกนะคะอีกคนละ1แชร์ได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณลุงช่วยแชร์ด้วยขอสัก 1,800 แชร์ได้ไหมอยากให้ได้ฟังทุกคนค่ะอ่ะงั้นครูรุ้งขอแชร์ไปอีกนะคะใครที่ยังไม่หลับก็จะได้เข้ามาฟังใครที่หลับไปแล้วเราแชร์ไปพรุ่งนี้เช้าเขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะได้กดฟังนะคะอ่ะแชร์แล้วบุ๋มบิ๋มบอกคริสตีบอกได้ค่ะแม่แชร์อีกแชร์อีกอ่ะโคชโออ่ะแชร์ค่ะแชร์กันอีกคนละ1แชร์เบาๆพอลูกอยู่กัน800กว่าคน842คนแชร์สักคนละ1ทีก็ 1,800 2,000 แชร์แล้วคนอีก1แชร์เนาะมาโอเคแม่แชร์เรียบร้อยแล้วตามสัญญาณคนละ1แชร์เราต้องการคนละ1แชร์ที่จะเป็นการบอกว่าเราจะไปด้วยกันต่อในค่ำคืนนี้แล้วก็ให้ไลฟ์นี้มันส่งคุณค่าและจบลงอย่างสมบูรณ์แบบฟินในหัวใจของเราทุกคนนะคะอ่ะโอเคยังโอเคยังโอเคยังทุกคนพร้อมยังเรียบร้อยไหมคะพี่โอบอก 1,511 แชร์แล้วพี่โอสุดยอดเอาเร็วอีกนิดนึง 1,800 แชร์อีกนิดเดียวคุณภาวิตาบอกนะคะเนี่ยเดี๋ยวพวกเราแคปหน้าจออันเนี้ยไปเก็บเซฟไว้ได้เลยแล้วก็พวกเราสามารถที่จะเพิ่มถ้อยคำที่พวกเราคิดขึ้นมาเองเติมไปหรือพวกเราจะเขียนบทประพันธ์ self talk สำหรับตัวเราเองขึ้นมาเลยก็ได้นะคะคีย์สำคัญครูลุงสอนเสมอในเรื่องของการใช้ภาษาพลังงานสูงหรือใช้คำพูดที่ทรงพลังเพื่อคำพูดนั้นเป็นดั่งน้ำทิพย์ชโลมจิตใจเราต้องเลือกใช้คำพูดและภาษาที่เป็นแดนบวกและพลังงานสูงทั้งหมดเลยต้องใช้ภาษาและคำพูดที่ให้พลังกับตัวเองนี่คีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะนี่คีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะอ่ะโอเคคุณสามารถเขียนเองได้โอเคไหมคุณสามารถเขียนเองได้เพิ่มเติมเซลฟ์ทอล์กได้แต่คีย์เวิร์ดสำคัญอย่าลืมต้องใช้คำศัพท์ที่เป็นพลังงานสูงและเป็นคำศัพท์ที่ให้พลังกับคุณตอนที่คุณพูดโอเคไหมเซฟไลน์นี้ไว้ฟังเลยโค้ชนโมบอกนะคะจะ 1,600 แชร์แล้วนะคะอีกนิดเดียวทุกคนน่ารักมากมาขอบคุณทุกคนมากช่วยกันแชร์คนละไม้ละมือเลยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆโอเคน่ารักจังอีกนิดเดียวจะ 1,600 แชร์แล้วเราตั้งเป้าไว้ที่ 1,800 ใช่ไหมไม่อยากขยับเลยแม่ไม่อยากแชร์มันดึกแล้วแน่อยู่กับครูลุงฟังได้แต่แบบนิ้วจะขยับไปปุ่มแชร์มันนิ้วมันแบบไม่ค่อยมีแรงแซวแซวพี่โอบอก 1,600 แล้วระหว่างนี้ก็แชร์ไปอีกคนนะ1แชร์นะลูกใครที่รู้ตัวยังไม่แชร์ก็เราขยายความรักเราเป็นความรักเรากำลังส่งเสาสัญญาณ love power พลังรักของเราออกไปโอเคไหมเราย่อมได้สิ่งนั้นกลับคืนมาเราขยายสิ่งใดเราเป็นตัวส่งสัญญาณสิ่งใดเราย่อมได้สิ่งนั้นกลับคืนมาโลกนี้ตอบแทนเราแบบ simple แบบง่ายๆแค่นี้เลยแล้วตอนที่เราได้รับกลับมาเราจะได้รับมากกว่าที่เราให้ออกไปเสมอมันคูณ2เท่าคูณ10เท่ายกกำลัง10เวลาที่เราได้รับเพราะ1สิ่ง1การกระทำ1แชร์ที่เราให้ออกไปเราไม่รู้ว่ามันจะไป impact ใครบ้างและมันจะไปเปลี่ยนชีวิตใครบางคนแบบอย่างมหาศาลหน้ามือเป็นหลังมือ
หนึ่งคนตื่นฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนมันเป็นเช่นนั้นเสมอนะคะอ่ะมาหนิงแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะลูกขอบคุณมากๆคีย์เวิร์ดต่อไปที่ครูจะให้พวกเราทุกคนคือคุณไม่ใช่จะอ่านเซลฟ์ทอล์กบทนี้แบบนกแก้วนกขุนทองคุณต้องการให้คำพูดทุกคำมันเข้าไปสื่อสารกับตัวตนคุณข้างในที่แบกความเจ็บปวดเอาไว้มานานแสนนานลึกสุดใจที่มันซ่อนซุกเอาไว้ที่คุณสร้างกำแพงอย่างแน่นหนาเสแสร้งแกล้งเป็นคนที่แข็งแกร่งเสแสร้งแกล้งเป็นคนที่อ่อนแอไม่เป็นคุณเสแสร้งได้แนบเนียนอาจจะแกล้งเป็นคนที่ตลกตลอดเวลาอาจจะแกล้งเป็นคนที่ดุดันใจร้ายเพราะไม่อยากเปิดใจให้ใครเข้ามาเหยียบย่ำไอ้สิ่งเหล่านี้มันลึกสุดใจดังนั้นการที่คุณจะคุยกับตัวเองพูดกับตัวเองคุณต้องใช้หัวใจของคุณเปิดหัวใจของคุณคุณต้องรู้สึกคุณต้องเป็นเนื้อเดียวกับคำพูดเซลฟ์ทอล์กบทนี้ขอบคุณคุณมาริสานะคะบอกแชร์แล้วน่ารักสุดๆเลยครูขอ 1,800 จะ 2,000 แชร์อยู่แล้วซาบซึ้งกับทุกคนมากขอบคุณมากรักพวกเราอ่ะเสียงสาวมาแล้วรักพวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ครูอ่านให้พวกเราฟังคุณดูอีกรอบนึงนะคุณอาจจะเขียนซีร็อกซ์หรือเขียนบนมือถือแบบนี้แหละหยิบมาเป็นกระดาษแบบนี้อยู่คนเดียวintend เลยแบบตั้งใจว่าคุณจะสลายพลังลบออกไปจากหัวใจของคุณได้แล้วคุณเองก็ทนเห็นตัวเองเจ็บปวดแบบนี้ไม่ไหวแล้วแล้วคุณก็ทนให้คนอื่นมาย่ำยีคุณไม่ได้แล้วคุณก็รู้แล้ววันนี้ว่าต้นกำเนิดของการที่คนอื่นเขาแบบไม่ชอบคุณไม่ปลื้มคุณคนเขาเมานินทาคุณเพราะจริงๆคุณก็แอบวิพากษ์วิจารณ์นินทาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณไม่รู้ตัวหรือแม้แต่คุณดึงดูดผู้ชายสักคนหนึ่งเข้ามาเขากลับมาทำให้คุณเจ็บปวดหนักกว่าเดิมซะอีกดังนั้นวันนี้คุณต้องใช้หัวใจคุณเปิดหัวใจคุณคุณต้องรู้สึกถึงพลังแห่งถ้อยคำเหล่านี้ด้วยเวลาคุณอ่านแบบนี้นะคะไปพร้อมกันนะไปพร้อมกันสลายพลังลบที่มันแบบซุกซ่อนคุณเก็บมันไว้มิดเลยอะแต่เวลาที่คุณผิดหวังหรือเวลาที่โลกมันไม่ได้หมุนดั่งใจคุณสิ่งนี้มันถูกเปิดออกมาให้คุณรู้สึกเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าอะแล้วคุณก็สร้างกำแพงทับแล้วล็อกประตูตายเลยวันนี้เรามาขยายสิ่งนี้ให้มันถูกเปิดออกแล้ว let it go ปล่อยมันออกไปอนุญาตสลายพลังลบเนาะนะคะรู้สึกถึงทุกถ้อยคำของเซลฟ์ทอล์กนี้ขอบพระคุณจริงๆค่ะนะคะ 2,000 แชร์แล้วใช่ไหมอ๋อ 1,973 แชร์แล้วขอบคุณมากอ่ะพร้อมนะพร้อมนะคะเ
คุณอาจจะอ่านมันก่อน1รอบเพื่อให้คุณคุ้นเคยกับภาษาเหล่านี้อ่านในใจครูทำให้ดูเลยนะอ่านในใจเวลาที่คุณเชื่อมโยงกับตัวตนภายในของคุณคุณจะรับรู้ถึงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นวางอกวาบวาบตรงนี้เป็นความรู้สึกแล้วมันจะค่อยๆลื้นขึ้นมาบางทีคุณอาจจะซาบซึ้งจนน้ำตาไหลเพราะภาษาที่คุณรุ้งใช้มันเป็นภาษาพลังงานสูงและเป็นภาษาที่ไม่ต้องแปลมันตรงตัวเข้าใจสั่นสะเทือนและเป็นความรักนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะสวัสดีคุณบางอ้อนและเราอ่านแบบนี้ฉันพร้อมแล้วเฮ้ยหน้าครูเล็กไปป่ะเอาอะไรนะคะเอาหน้าพี่ลุงชัดๆดีกว่าไหมลูกเนาะดีไหมเอาหน้าพี่ลุงใหญ่ๆโปสเตอร์เล็กๆดีกว่าทุกคนจะได้เห็นหน้าพี่ลุงดีไหมอ่ะโอเคเราอ่านเนาะแล้วก็อ่านแบบนี้โอเคแป๊บเดียวนะคะยอดเยี่ยมทุกคนเฮลโลพร้อมนะคะฉันพร้อมแล้วที่จะเปิดหัวใจเพื่อรับความรักที่ยอดเยี่ยมนับจากวินาทีนี้ฉันอนุญาตตัวเองให้ได้สัมผัสกับความรักที่แสนวิเศษจากนี้ไปหัวใจฉันให้อภัยกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นให้อภัยกับคนที่ได้เดินจากฉันไปและที่สำคัญให้อภัยตัวเองยังหมดหัวใจฉันเชื่อใจตัวเองในความสามารถของการเป็นคนรักที่ยอดเยี่ยมพร้อมๆกับการเป็นที่รักอย่างยอดเยี่ยมเช่นกันฉันมั่นใจและเชื่อใจว่าจักรวาลที่ยิ่งใหญ่นี้ดูแลฉันเป็นอย่างดีเพราะฉันเกิดมาเพื่อเป็นที่รักของโลกใบนี้ตอนนี้ฉันรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณขอบคุณ
ขอบคุณขอบคุณให้ทุกวจนะภาษามันคอนเน็กสื่อสารเชื่อมโยงกับตัวตนของคุณข้างในจริงๆให้คุณรู้สึกความรู้สึกแตะสัมผัสในทุกๆถ้อยคำที่คุณเอื้อนเอ่ยออกมายิ้มน้อยๆถ้าคุณพร้อมเปิดรับก็ให้รู้สึกว่าพร้อมที่จะเปิดรับโอเคไหมคะเนี่ยเป็นเทคนิคที่ครูให้ลูกศิษย์ไว้ในคลาส Love Lesson แล้วหลายคนปลดล็อกเลยตั้งแต่เซลฟ์ทอล์กครั้งแรกหลายๆคนต้องอ่านซ้ำๆหลายๆคนเขียนบทเซลฟ์ทอล์กขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะคะลูกโอบอกลูกพูดไปและยิ้มไปครูอิสรีบอกว่าใจเต้นขนลุกสุขใจนะคะคุณครูอิสรีสุดยอดจริงๆลูกอิสรีเนี่ยนะคะคือสิ่งที่เป็นปราการด่านแรกละกันนะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะที่อยากจะเอามาแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนโอเคไหมคะเนาะพร้อมเปิดรับความรักครั้งใหม่ค่ะครูรุ้งดีใจจังคุณเยาวภาบอกใจเต้นน้ำตาไหลค่ะคุณสนุ่ยศิริวัณจันทร์ศรีบอกขอบคุณขอบคุณจากหัวใจนะคะยินดีมากเลยนะคะสุดยอดที่สุดใจพองโตเลยเนาะคุณคิดดีทำดีนะคะสุดยอดมากเนาะก็ค่ำคืนนี้นะคะครูรุ่งก็นำสิ่งนี้มาแบ่งปันนะคะครูปาติสบอกอิ่มเอมหัวใจครูเชื่อว่าเราหลายๆคนตรงเนี้ยสิ่งนี้ก็ปลดล็อกแล้วตัวเบาแล้วสบายใจแล้วนะคะตัวสั่นน้ำตาไหลครับนะคะลูกยิ่งบอกครูเชื่อวันนี้เราหลายคนตรงนี้นะคะปลดล็อกสบายใจมีความสุขอบกอดตัวเองได้นะคะครูเชื่อแบบนั้นนะครูเชื่อแบบนั้นสวัสดีคุณสิรินรัตน์นะคะเนาะดีใจนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่เรารู้เลยแหละว่าเราเป็นตัวแสบเราเป็นตัวชะกันเลยในการที่แบบทำร้ายตัวเองปิดกั้นตัวเองไม่เคยอนุญาตตัวเองไม่เคยเปิดใจให้ตัวเองเลยแต่วันนี้เรา40ปีแล้วเรา38ปีแล้วเรารู้ว่าเรื่องนี้มันทำให้เราพลาดสิ่งดีๆในชีวิตไปตั้งหลายอย่างเพราะเรื่องนี้บางครั้งคนดีๆเข้ามาเราก็ไม่กล้าให้เขาเข้ามาเพราะเราได้ย่ำยีตัวเองไปแล้วว่าเรามันเป็นของเสื่อมค่าเราเป็นของมีมลทินเรามีราคีแล้วเราไม่คู่ควรหรอกพอคนดีๆเข้ามาจริงๆเราก็ปัดเขาออกไปผลักใส่เขาออกไปนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะเข้าใจตัวเราจริงๆในเรื่องของความรักนะคะคลาส Love Lesson ก็ยังเปิดรอคุณอยู่วันนี้ครูรุ้งไปเจอลูกศิษย์นะคะที่เป็นเจ้าของร้านผ้าคือเราคุยกันสั้นมากอะแล้วเขาอายุจะ40แล้วเขาบอกเขาต้องการปลดล็อกตรงนี้จริงๆมันเป็นปมในใจเขาเราก็คุยกันได้ไม่นานเนอะหมิวเนอะน้าตู่เนอะตู่ก็ไปกับครูรุ้งวันนี้พี่ตู่พาครูไปเลือกผ้ามาตัดชุดครูก็บอกเขาว่าครูแนะนำให้เข้าไปคลาส Love Lesson Love Lessons เนี่ยนะคะมันสุดยอดมากอะ
อยากจะเปิดให้พวกเราดูเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะเปิดยังไงนะคะนะคะดีมากเลยเนาะสอนแบบเยอะละเอียดมากอะว้าว8บท9บทค่ะ9บทค่ะว้าว Love Map and Create New Blueprint7เคล็ดลับ7 Laws of Love Attraction โอ้เยอะมากเลยอ่ะก็ยังอยากให้มันไม่สูญสลายหายไปจากโลกใบนี้นะใครที่ต้องการมันก็เข้าไปเรียนได้นะนะคะคอร์สนี้ตอนนั้นครูสอนไว้ในราคาที่ถูกมากย่อมเยาว์มากนะคะคอร์สนี้คือราคา 9,900 คอร์สเนี้ยสุดใจขนาดเนี้ย 9,900 นะคะถ้าใครที่ต้องการมันก็เข้าไปเรียนได้นะคลาสนี้ยังคงเปิดรับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าสำหรับค่ำคืนนี้คุณได้ปลดล็อกมันไปแล้วครูก็ดีใจด้วยดีใจมากๆดีใจอย่างที่สุดเลยนะคะโอเคเนาะดีใจนะคะดีใจที่ได้มาแบ่งปันสิ่งนี้กับพวกเราสำหรับค่ำคืนนี้จะตีหนึ่งแล้วใช่ไหมจะตีหนึ่งแล้วงั้นเราล่ำลากันดีกว่านะคะล่ำลากันดีกว่าแม่มาเปิดใจเปิดขุมทรัพย์ให้กับทุกคนนะคะพี่ก้อยบอกครูมีราคาพิเศษไหมคะเนี่ยแหละค่ะ 9,900 ราคาพิเศษสุดๆนะคะเพราะว่าเราปิดคลาสจบไปด้วยที่ราคา 12,900 ใช่ไหมตอนนั้นเนาะแต่วันนี้พี่ก้อยมาขอราคาพิเศษไปอีกนะคะได้ค่ะพี่ก้อยไม่ต้องเข้าไปเรียนแล้วนะคะพี่ก้อยขอราคาพิเศษเผื่อคนอื่นมากกว่าดูแล้วนะคะเนาะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก้อยอาจจะขอราคาพิเศษไอ้คนอื่นๆนะคะก็เป็นราคาพิเศษที่ 8,800 บาทแล้วกันนะคะเลขสวย 8,800 บาทนะคะล่ำลาเราไปเข้านอนนะคะเดี๋ยวไว้จะมีการขยายภาค2ที่มัน empower พวกคุณที่มันให้พลังพวกคุณนะคะสำหรับวันนี้ครูอยากจบที่ self talk บทนี้แล้วอยากให้พวกเราได้ไปใช้ self talk บทนี้โอเคไหมอยากให้พวกเราได้ไปใช้ self talk บทนี้สำหรับค่ำคืนนี้นะคะล่ำลากันไปแล้วนะคะพี่ก้อยพูดเล่นมากกว่านะคะ CF 8,800 บาทพี่ก้อยน่าจะพูดเล่นกับครูหรือเปล่า พี่อุตสาห์ CF 8,800 บาทตามมานะคะครูสอนเยอะมากในคลาสนี้นะคะ Good night นะคุณอมรินทร์กรมเมืองนะคะ Good night ค่ะโอเคนะคะเลขพิเศษเลข Infinity นะคะพี่ตู่บอกอ่ะค่ำคืนนี้ Say Good night กับพวกเราทุกคนเนอะเอา Self Talk บทนี้ไปใช้มันจะมีความหมายมากขนาดไหนนะมันขึ้นอยู่กับการสื่อสารของตัวคุณที่มีกับตัวคุณหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะรักพวกเราทุกคนมากๆนะคะให้พวกเรารู้ว่านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณเป็นความรักคุณเป็นที่รักครูรุ่งรักคุณทุกคนเลยค่ะรักคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะรักพี่พลอยทิติรัตน์รักคุณอุษารักคุณอทิตยารักคุณแพรผัดสอนรักเพวิวรักคุณยิ่งอรุณรักลูกอ้อมนะคะรักกุ้งนางรักพี่อีทดวงฤดีนะคะรักลูกปาติสรักลูกหญิงนะคะรักคุณกอล์ฟซีเออร์ค่ะรักการ์ตูนค่ะ
รักลูกหนุนค่ะครูเรียกชื่อแล้วสามารถออกไปได้เลยนะคะเช็คชื่อรักพี่ก้อยค่ะนะคะ love you เช่นกันนะคะคุณสุภกินีริชเชสนะคะรักน้องนก98รักลูกจุ๋มรักพวกเราทุกคนคุณเป็นที่รักอยู่แล้วค่ะจงใช้ชีวิตแบบให้รู้ตัวว่าคุณเป็นที่รักอย่างยิ่งแล้วคุณจะดึงดูดผู้คนและสรรพสิ่งที่อยากจะโอบกอดร้อยรัดต้อนรับและหลงรักคุณนะคะรักทุกคนนะคะรักคุณมาเรียมนะคะรักรุ่งนะคะรักลูกนกนะคะรักลูกหนุ่ยศิริวัลนะคะรักพี่เอี่ยมค่ะกู๊ดไนท์ค่ำคืนนี้ล่ำลากันไปนะคะด้วยความรักเนาะแล้วไว้มีโอกาสนะคะเราจะมาสอนเรื่องพวกนี้กันอีกเนาะโอเคเปิดเพลงส่งพวกเราดีกว่าฉันก็ขอบคุณผ้าห่มเตียงนอนฉันก็ขอบคุณเพราะมันทำให้ฉันอบอุ่น Love Lesson ค่ะพี่พลอยชื่อคอร์ส Love Lesson ค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่ง Good night ทุกคนนะคะชีวิตเลยดีจริงที่ได้เห็นไหมself talk บทนี้ก็จบด้วยคำว่าขอบคุณ Good night ค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ